สวัสดีค่ะก็คือเพื่อนคนที่อุ้มน้องในภาพนะพอดีว่าเพื่อนคนกลางค่ะเขาไปเห็นในหน้าฟีดหน้าเฟซบุ๊กว่าค่ะว่าน้องคนนี้ถูกแม่แท้ทิ้งเขาได้5 วันก็คือว่าเขาก็อยากทำบุญแล้วก็ตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็คือไปทำบุญกันที่นี่ก็คือสงสารน้องเขาด้วยที่ว่าเพิ่งคลอดได้5 วันแล้วก็คือทิ้งอยู่ตากับยายตากับยายเนี่ยเป็นมอนะคะพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยแต่ถือว่าพี่คนที่ติดต่อดำเนินเรื่องให้ลงทุนให้เนี่ยคือเป็นคนข้างบ้านค่ะคือทำบุญบ่อยอยู่แล้วค่ะไปวัดไปบริจาคของบ้างถ่ายชีวิตโคบ้างแต่คือวันนั้นเนี่ยที่ลงรูปไปก็คือเป็นวันเกิดเพื่อนค่ะเลยแบบว่าถ่ายรูปลงเขาก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเขาปกติแล้วก็ให้เลขบัญชีของพี่นุชอะค่ะเขาเป็นคนที่แบบดำเนินเรื่องเป็นคนรู้จักกับครอบครัวนั้นของเจมอะค่ะก็คือลงเลขบัญชีเพื่อที่จะว่าให้คนบริจาคแค่นั้นเองแล้วก็ปรากฏว่ามีคนแบบว่านิสัยไม่ดีแต่ตอนนี้หลังจากที่มีคนแก้โพสต์ว่า3พี่น้องเนี่ย3สาวเนี่ยพลอยปิ๊งแล้วก็อาโบตันเนี่ยบ้านทรุดโทรมหนักนะน้องคนเล็กโดนผัวทิ้งอีกอุ้มลูกหน้าใสเชียวมีผลกระทบมาถึงตัวเรายังไงบ้างฮะเท่าที่โดนมีก็โดนพวกมีมันมีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ไม่ดีอะค่ะคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็มาด่าเราเงี้ยเหรอเขาก็ด่าเราว่าหน้าตาก็ดีแขนขาก็ดีทำไมมาทำตัวแบบนี้ทำไมคือเยอะมากอะค่ะแต่พี่จะนึกว่าเขาชมนะหน้าตาดีอย่างน้อยก็คือว่าแขนขาก็สมประกอบอยู่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำงานแล้วคือมาด่าเราเสียหายหายอีกคือในรูปเขาพิมพ์ทางคนอุปการะอีกอ๋อขันว่าแบบสวยละสิจะหาคนอุปการละอีพวกนี้ไม่ทำงานแล้วพวกเพื่อนๆไปเม้นก็ด่าเพื่อนอีกว่าโลกสวยหรออะไรอย่างงี้โอ้คนเพื่อนไปแบบชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะก็เพื่อนโดนด่าไปกันใหญ่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะแนะนำว่าให้ฟ้องแล้วก็บางคอมเมนต์ก็คือส่วนมากเขาก็จะให้ฟ้องกันเหมือนว่าเป็นกรณีตัวอย่างอะค่ะเพราะว่าคือในรูปเนี่ยแค่เราไปทำบุญเราไม่ทำอะไรผิดเลยแล้วอยู่ดีไปด่าเรานะแต่เราไปลงอย่างนั้น3พี่น้องก็ผิดแล้วก็โดนผัวทิ้งอีกคือก็อยากจะให้กันกองความจริงก่อนนะคะบอกว่าถ้ารู้ไม่จริงหรือว่ายังไม่แน่ใจอะไรก็คือยังไม่ควรจะแชร์ไม่ควรจะแบบพูดกันสนุกปากค่ะก็คือว่าเราก็เสียหายเหมือนกันบางคนบอกว่าเสียหายยังไงก็คือเสียหายก็ตรงที่ว่าโดนใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักเราจริงๆมาว่าเราแล้วก็บางคนก็มีนะคะทักแชทมาจะอุปการะก็มี เดี๋ยว มีชื่ออะไรดีเจชาวๆอะไรมั้งเปล่า จะบริจาคตู้เย็นกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะไม่มีค่ะยังไม่มีนะค่ะอีกข้อนึงที่มีบางคนก็รู้แล้วว่าเป็นพิตตี้ค่ะเขาก็จะแบบอ๋อเป็นพิตตี้ก็คือขายหน้าขายนมไปวันใช่ไหมที่มันทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากดังใช่ไหมค่ะมีด้วยแต่ก็อยากจะบอกไว้เลยว่าไม่ได้อยากจะดังคือเราลงในเฟซของเราอะแต่คือคนแชร์ไปเองใช่แล้วเขาบิดเบือน